สวัสดีครับหลังจากผ่านช่วง11 11แล้วก็12 12ไปแล้วนะครับซึ่งเป็นช่วงลดใหญ่ตอนปลายปีนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยมาเจอกันอีกแล้วครับกับช่วง Mid Year Sale ของ Lazada นะครับซึ่งบอกเลยว่าลดมากอีกเช่นกันครับเรามาดูกันเลยครับว่าปีนี้เนี่ยเขาลดอะไรกันบ้างครับจริงๆเนี่ยเขาขึ้นหน้าเว็บไซต์เขาแล้วนะว่าให้เตรียมเพิ่มสินค้าลงไปบนรถเข็นได้เลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครซื้อผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือนะยิ่งคุ้มกว่านะครับนี่เขาแจกคูปองกันสุดๆไปเลยนะวันนี้เนี่ยเราสามารถเข้ามาเก็บคูปองได้นะครับจากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้นะถ้าเรากดเพิ่มปุ๊บเข้าไปนะมันก็จะมีคูปองนะครับเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้ามาเก็บคูปองก่อนได้เลยสำหรับคนที่อยากจะช้อปปิ้งอะไรก็ตามนะครับนี่ผมขอกลับไปหน้าเดิมก่อนนะจริงๆเนี่ยอยากให้ดูเลยครับว่าสินค้าเนี่ยมาเป็นแบรนด์เยอะมากๆนะครับแล้วลดเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าเนี่ยครับข้างบนนี้นะนี่ไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องสำอางนะครับผลิตภัณฑ์เด็กนะโอ้สินค้าแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยโทรศัพท์มือถือกล้องทีวีนี่เพิ่งเห็นนะครับว่าพวกกล้องแล้วก็โน้ตบุ๊กแล้วก็โทรศัพท์มือถือเนี่ยลดถึง 90% กันเลยนะครับ Apple เนี่ยลดสูงสุด 70% โอ้โห Apple มาลดอยู่ในงานนี้ด้วยนะนะครับสินค้าทุกอย่างเนี่ยสั่งจาก Lazada เนี่ยเราไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าสามารถเปลี่ยนของคืนของได้หมดเลยนะครับไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเข้าไปดูผ่านแอปผ่านเว็บไซต์ให้ดูก่อนเลยนะว่าสินค้าเนี่ยมีแบรนด์อะไรบ้างที่มาลดนะครับเนี่ยมีตั้งแต่เสื้อผ้าผู้หญิงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะแบรนด์ต่างๆเยอะเลยนะครับจริงๆนี่ผมอยากจะดูพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สักหน่อยนึงว่าลดเยอะแค่ไหนนะครับเราสามารถเริ่มช้อปปิ้งกันได้เลยนะตั้งแต่คืนนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมนะครับอุปกรณ์นะไม่ว่าจะเป็นสตูดิโอถ่ายทำนี่อะไรโอ้ถูกมากนะครับถูกมากมีอินเตอร์เฟสนะอุปกรณ์ถ่ายทำ YouTube My Interface โอ้ลดสูงจริงๆครับของ Samsung เนี่ยเขาลดถึง 50% นะครับ Philips ลดสูงสุดถึง 70% Electrolux ก็ลด 50% นะครับใครจ้องเครื่องไฟฟ้าอะไรไว้นะไปติดตามดูกันได้เลยนะผมเปิดให้ดูอย่างนี้แล้วเนี่ยแหมอยากจะไปช้อปกันเองเลยใช่ไหมถ้าใครอยากจะไปช้อปนะครับกดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะผมลิงก์เข้ามาหน้านี้ให้เลยนะครับอ่ะเรามาดูส่วนอื่นมากๆกันบ้างดีกว่าเนาะสำหรับในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านนะครับหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์งานช่าง DIY นะเขาแจกคูปองไว้ให้เราเก็บเหมือนกันนะครับสินค้าเนี่ยเราสามารถเก็บคูปองรอไว้ได้เลยนะก่อนเที่ยงคืนแล้วก็เที่ยงคืนเนี่ยไปช็อปกันให้กระจัดกระจายไปเลยนะครับสำหรับคนที่สินค้าของแต่งบ้านนะครับหรืออุปกรณ์ DIY ในบ้านนะมีหมดเลยนะปั๊มน้องปั๊มน้ำที่ผมเคยรีวิวไว้นะครับอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นลูกหมงลูกหมูเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเฟอร์นิเจอร์ในบ้านโอ้ของแต่งบ้านนะครับชั้นรองเท้าก็เคยรีวิวนะนี่นะครับโอ้โหมีเยอะเลยเยอะเลยนะครับเข้าไปเลือกดูกันละกันเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอให้ทั้งหมดเลยนะอ่ะเรามาดูครับสำหรับคนที่เป็นอะไรนะมีดูเด็กๆนะอยู่ที่บ้านนะของเล่นเด็กเขาก็มีนะครับมาเก็บคูปองได้นะส่วนลดแคมเปญ100 บาทนะครับแล้วก็ส่วนลดแคมเปญ150 บาทแต่เขาต้องมียอดซื้อขั้นต่ำด้วยนะแล้วก็สำหรับส่วนลดในยี่ห้อแต่ยี่ห้อนะครับนี่ใครอยากซื้อแพมเพิร์สมาไม่ใช่อันนี้มัมมี่หมอไม่ใช่มัมมี่ปกเกาะโอ้ยนะครับอันนี้ส่วนลดของร้านค้านะครับเราก็มาเก็บส่วนลดของร้านค้าเขาจะลดเปอร์เซ็นต์ให้เหมือนกันนะครับอ่ะสินค้าเด็กๆนะครับก็มีเหมือนกันนะครับของเล่นก็มีนะเด็กๆนี่ใครอยากได้ของเล่นคืนนี้นะครับเตรียมกดคูปองรอไว้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอย่าลืมนะฮะคืนนี้นะครับหลังเที่ยงคืนไปแล้วนะครับเราสามารถกดซื้อได้เลยทุกๆอย่างนะครับเรามาดูกันต่อนะครับว่าสำหรับอย่างอื่นนะครับส่วนพวกอะไรนะสินค้าเกี่ยวกับแฟชั่นเนี่ยผมขอไม่คนเข้าไปดูแล้วกันนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยซื้อนะจริงจะซื้อเป็นอีกอย่างคืออุปกรณ์กีฬาครับอุปกรณ์กีฬาเนี่ยก็ซื้ออยู่ประจำเหมือนกันนะรวมไปเครื่องดนตรีด้วยนะครับสั่งจาก Lazada เนี่ยบางทีถูกกว่าเราไปซื้อตามร้านอีกนะและที่สำคัญคือของเนี่ยไม่มีปัญหาเลยคืนได้ทุกอย่างนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรหรือว่าเปลี่ยนของเคลมของได้เลยนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยผมแนะนำเลยนะคนที่ซื้อเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องเก็บเงินปลายทางนะครับสามารถตัดแบตเครดิตได้เลยแต่ใครอยากเก็บเงินปลายทางเขาก็มีบริการนะแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถซื้อผ่าน Wallet ได้เลยเช่นกันนะครับเรามาดูครับสำหรับอุปกรณ์กีฬานะครับเหมือนกันเลยนะสินค้าเนี่ยลด100 บาทนะครับไม่ใช่เก็บคูปอง100 บาทได้เก็บกระแปง100 คูปอง150 บาทได้นะครับนี่แล้วก็ข้างล่างก็มีของร้านค้าด้วยนี่ยี่ห้อ Grand Sport ยี่ห้อ Warwick ยี่ห้อ FBT นะครับกดไปดูมีอีกนะนี่ยี่ห้อ Camel นะครับ Jackson นะครับมีเยอะมีหลายร้านค้าเลยนะครับที่เราสามารถมาเลือกเครื่องกีฬาได้นะครับแบรนด์ใหญ่ๆแบรนด์ดังๆทั้งนั้นเลยนะส่วนข้างล่างนะครับเราก็มาดูเลยนะมีเครื่องดนตรงเครื่องดนตรีนะรถนี่กีตาร์ไฟฟ้าใช่ไหมลด 50% เลยนะครับ
จักรยานก็มีนะรวมถึงเครื่องออกกำลังกายต่างๆเวทเบลนะครับใครเป็นสายออกกำลังกายนะครับอย่าพลาดนะพลาดไม่ได้กันเลยนะคืนนี้นะไปช็อปได้เหมือนกันเดี๋ยวลิงก์ใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโออีกเช่นกันนะครับก็กดตามลิงก์ไม่ได้เลยนี่เห็นไหมของ Adidas นะครับก็มีลดราคานะรองเท้าวิ่ง Adidas นะคู่ไม่ถึง 2,000 บาทนะครับแล้วก็มีหลายยี่ห้อล่ะกาป้าก็มีกาป้าก็มานะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวดูซิมีอุปกรณ์มวยบ้างไหมนะครับช่วงนี้กำลังเห่อซ้อมมวยครับนี่ๆเห็นไหมมีแล้วอุปกรณ์มวยนะครับแทมารินก็มีนะครับนี่เวทเขาเรียกอะไรนะเซตออกกำลังกายนะครับเซตโยคะนะครับนวมนะโอ้ของเยอะมากนะครับรวมถึงเครื่องกีฬาของเด็กๆด้วยนะอุปกรณ์เดินป่านะครับอุปกรณ์ดำน้ำก็มีนะเพื่อนๆที่กำลังดูอุปกรณ์ดำน้ำอยู่เนี่ยสามารถมาช็อปได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยโอ้สุดยอดจริงๆนะครับ2ลดราคาเยอะมากๆเครื่องดนตรีนะครับมีเช่นกันนะครับบอกเลยวันนี้ลดมากๆเยอะมากๆนะเจอกันอีกทีนะครับจะลดอีกแบบนี้อีกครั้งนะครับก็คือตอนปลายปีแล้วนะ11นะเพราะนั้นตอนนี้ใครอยากได้อะไรเนี่ยคืนนี้ก็ไปกดกันนะครับนะก็อย่าลืมนะตอนนี้เนี่ยมาเตือนกันไว้เพราะว่าให้มาเก็บคูปองกันก่อนครับใครเก็บคูปองไว้แล้วคืนนี้อยากช็อปอะไรก็ไปช็อปกันได้เลยนะแล้วก็เจอกันนะครับในคลิปวิดีโอรีวิวสินค้าต่างๆนะใครไม่มั่นใจว่าซื้ออะไรแล้วจะถูกใจหรือเปล่าสามารถติดตามรีวิวของผมได้นะครับแล้วก็ลิงก์สินค้าทุกอย่างนะครับอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะนี่ไม่ใช่ตัวแทน Lazada นะคือมาบอกข่าวเพื่อนๆทราบเฉยๆนะเจอกันวันศุกร์นี้กับคลิปรีวิวเหมือนเดิมนะบ๊ายบายครับอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ